ไม่เป็นที่สงสัยต่อผู้คนทั้งโลกว่าปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่จำนวน13คนเมื่อเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2561มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องหลายพันคนและผู้คนทั้งโลกต่างเคยเฝ้าติดตามสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดจนถึงวันนี้เหตุการณ์ได้ผ่านมา5ปีกว่าแล้วอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้เปลี่ยนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้ไปเยือนมากมายขณะที่ภายในถ้ำยังคงมีแต่ความลับที่น้อยคนจะได้เห็นสภาพภายในแม้แต่เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครกู้ภัยเมื่อปี2561ก็เคยเห็นแค่เพียงบางส่วนยิ่งไม่ต้องพูดถึงผู้คนทั่วไปที่หลังจากเหตุการณ์จบสิ้นลงก็แทบจะไม่มีผู้ใดรู้ซึ้งถึงปฏิบัติการหรือมีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับภายในถ้ำหลวงอีกเลยนับเป็นโอกาสอันดีเมื่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีนายอรรถพลเจริญชันสาเป็นอธิบดีได้จัดให้มีโครงการท่องเที่ยวอุทยานรับลมหนาวตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566เป็นต้นไปโดยจัดขึ้นบริเวณปากถ้ำหลวงกิจการนอกจากจะมีนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานจากทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดแล้วยังจะเปิดให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับความลับถึงชั้นในของถ้ำหลวงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการอนุญาตให้เข้าถึงเพียงโถงปากถ้ำหรือโถงที่1ในช่วงฤดูแล้งเท่านั้นถ้ำหลวงมีความลึกจากการสำรวจประมาณ10กิโลเมตรแต่จุดที่กรมทรัพยากรธรณีและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจหลังเหตุการณ์กู้ภัยพบว่ามีความลึกจากปากถ้ำไปจนถึงจุดที่พบหมูป่าทั้ง13คนประมาณ 2,300 เมตรจากโถงปากถ้ำไปถึงโถงที่1มีระยะทางประมาณ200เมตรและต่อไปถึงโถงที่2มีความลึกประมาณ567เมตรและอีกเพียง148เมตรเป็นโถงถ้ำที่3ซึ่งลึก715เมตรในอดีตเคยใช้เป็นศูนย์บัญชาการในปฏิบัติการกู้ภัยปัจจุบันยังหลงเหลือวัสดุอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปล่อยทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิธีการกู้ภัยในถ้ำลึกอีกด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมถึงโถง3เป็นครั้งแรกส่วนถัดเข้าไปจนถึงบริเวณ3แยกลึกกว่า 1.6 กิโลเมตรคงมีเพียงนักสำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้เพราะต้องอาศัยการลอดรูและดำน้ำแต่เพียงเท่านี้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปก็จะได้เห็นร่องรอยการวางเชือกสลิงจุดวางถังออกซิเจนจากบริเวณ3แยกเมื่อเลี้ยวซ้ายผ่านเนินหินที่เรียกกันว่าพัทยาบีชอีกประมาณ715เมตรเป็นจุดที่พบเยาวชนทั้ง13คนซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ทุกคนสวมชุดสูทดำน้ำและถูกทำให้เกิดอาการน็อกก่อนลำเลียงไปตามแนวสลิงผ่านน้ำลึกและอุโมงค์จนพ้นระยะน้ำที่โถงถ้ำที่2หรือ3ก็จะนำเด็กๆขึ้นเปลก่อนนำขึ้นหามออกมายังปากถ้ำได้อย่างปลอดภัยเราจำกัดคนคือตอนนี้ที่คุยกันก็คงไม่เกิน10คนเพราะว่าเราจะต้องมีมะคุเทศหรือคนนำทางอีก2คนตอนหนึ่งรอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการท่องเที่ยวที่โอ้โหได้ซึมซับถึงความรู้สึกของความยากลำบากในช่วงเวลานั้นได้เห็นถึงเรื่องของการบริหารจัดการในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องของคนเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของความเสี่ยงภัยแล้วก็เวลาที่จะต้องเอามาอย่างเอาน้องๆเขาออกมาอย่างรวดเร็วอันนี้คือความตื่นเต้นที่เป็นการท่องเที่ยวที่แบบผมว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ถือว่าตื่นเต้นมากทีเดียวงั้นตรงนี้เราก็ต้องมีการจัดระบบนะครับเพราะว่าเราจะคงไม่สามารถให้คนเข้าไปได้เยอะๆมีการลงทะเบียนที่ถูกต้องนะครับมีการคัดเลือกคนที่เหมาะสมมีการตรวจสอบสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อมในการที่เข้าไปหรือไม่ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมีความยุติธรรมในการคัดเลือกคนด้วย
ปฏิบัติการกู้ภัยที่ถ้ำหลวงมีขึ้นตั้งแต่วันที่23มิถุนายนไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2561ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเกิดน้ำท่วมภายในถ้ำมีช่องทางที่คับแคบคดเขียวและมืดในถ้ำยังเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยแต่เยาวชนหมูป่าทั้ง13คนก็ได้รับการช่วยเหลือให้ทยอยออกจากถ้ำตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคมโดยในช่วงที่ต้องดำผ่านน้ำลึกจะมีนักประดาน้ำ 2-3 คนต่อเยาวชน1คนที่คอยดูแลทั้งด้านหน้าและด้านหลังเมื่อพ้นระยะดำน้ำจึงใช้เปลหามออกมาก็คือถ้ามองถ้ำหลวงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่เคยมีแบบนี้ในโลกนะครับแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งเป็นหมื่นคนเข้ามาร่วมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับถ้ำนี้คือเรื่องราวที่แบบทำยังไงให้น้องหมูป่า13หมูป่าออกมาจากถ้ำนะครับซึ่งในทุกคนก็รู้เกี่ยวกับดำน้ำนะครับแต่สิ่งที่คนอาจจะไม่รู้คือดำน้ำจบอย่าง800เมตรจากปากถ้ำก็เลยมีเรื่องอีก800เมตรที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้กันซึ่งจากโถง3มาที่โถง2จะต้องสร้างระบบเชือกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันต้องใช้เทคนิคหลายฝ่ายจากหน่วยซีลหน่วยทหารอากาศอเมริกาหรือหน่วยกู้ภัยที่เป็นจิตอาสาทั้งหลายในเชียงใหม่ในประเทศไทยนะครับก็จะมาสร้างสะพานเชือกที่จะเอาเปลของน้องขึ้นบน สะพานเชือกเป็นคล้ายๆ10ลายนะครับแต่คนละอย่างจะดูคล้ายๆกันแล้วก็ลำเลียงน้องมากับเปลไปที่อีกฝั่งนึงของธง2ซึ่งมันใหญ่มากเราไปไม่ยากนะครับถ้าเราไปด้วยกันคือเราไปได้เราก็จับมือไปก็ไปกันง่ายแต่เพราะต้องแบกเปลแล้วก็ไปลำบากแล้วก็เกิดความเสี่ยงที่น้องอาจจะสไลด์ลงไปก็เลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจคนก็จะได้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ดำน้ำที่ยากยอดเยี่ยมอยู่แล้วดำน้ำแต่จากดำน้ำก็ต้องมีภารกิจที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับไปดูบรรจุว่าไอ้จัดการเบสกออในข้างในถ้ำตรงนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปก็จะเจอน้ำลึกประมาณไหนก็จะวัดปริมาณน้ำยังไงเพื่อจะได้ดูว่าไอ้ปั๊มน้ำจะทำงานกันยังไงเสร็จแล้วไปถึงโถง2ก็จะเห็นสลิงนะครับถ้าเลยโถง2ไปอีกนิดนึงไปที่โถง3โถง3ก็จะเป็นเบสกออข้างในถ้ำก่อนที่ดำน้ำที่จะมีหลายหน่วยงานอยู่ที่นั่นนะครับก็จะมีหลายอย่างแล้วก็จะได้เห็นว่าแบบการดำน้ำเริ่มตรงไหนนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าแบบถ้าจะลงไปต่อจากนั้นก็จะลำบากขนาดไหนครับครับการเข้าไปสัมผัสลึกถึงในถ้ำหลวงทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอนุญาตให้เข้าไปได้ครั้งละ10คนโดยจะต้องมีผู้นำทางและมีมัคคุเทศก์ไปด้วยรวม2คนและให้เข้าชมได้ถึงโถงที่2และ3ขณะที่ภายนอกถ้ำนอกจากจะมีนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวยังมีภาพวาดและภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กู้ภัยถ้ำหลวงเก็บเอาไว้ในอาคารอนุสรณ์สถานซึ่งสร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเชียงรายสิ่งสำคัญคือได้รำลึกถึงผู้เสียสละชีวิตขณะที่มีการกู้ภัยคือนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมที่จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป